มีเดียอินสปายเองนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะเรามีเป็นคลิปค่ะที่เป็นแรงบันดาลใจเองนะคะถ้าเกิดพูดถึงเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเราก็จะทราบกันว่าเป็นวันหยุดราชการแล้วก็เป็นวันรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญค่ะก็คือเป็นวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาตินะครับก็คืออย่างที่เรารู้กันนะครับโรคมะเร็งนี่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศนะครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งสาเหตุการของสาเหตุการตายของคนไทยมาตั้งแต่ปี2541นะครับก็วันนี้เราจะมีคลิปดีๆที่มาดูว่าเราจะมาดูว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของผู้หญิงเนี่ยนะครับเราจะสามารถดีเทคป้องกันแล้วก็รักษาได้อย่างไรบ้างครับค่ะไปรับชมคลิปกันเลยค่ะทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่แค่คนเดียวน่าเครียดตลอดเลยนะช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยแหมประหยัดประหยัดหน่อยนะครับชอบเชิบเลยเราฉันรู้นะสวัสดีค่ะศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชกรุณนทิยาพยาบาลรับสายค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรให้พยาบาลช่วยเหลือไหมคะมีเรื่องปรึกษาหน่อยอะค่ะคือนี่แกคงไม่สังเกตเห็นความกังวลของฉันเลยสินะไอ้ผัวไร้คุณภาพไม่เป็นไรหรอกมั้งคุณรินครับคุณเป็นมะเร็งเต้านมนะครับชัดเลยจากผลการตรวจด้วยแมมโมแกรม CT สแกนและการเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจมีญาติหรือคนในครอบครัวที่เราต้องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมไหมครับไม่อยากตายแต่ก็ไม่อยากลากคนอื่นเข้ามาเดือดร้อนร่างกายของเราคนเดียวชีวิตของเราคนเดียวป่วยก็ป่วยคนเดียวตายก็ต้องตายคนเดียวดิดูแลตัวเองมาขนาดนี้แล้วทำไมจะดูต่อไปไม่ได้ไม่มีแล้วสินะที่เคยวางแผนกันว่าจะไปเที่ยวรอบโลกระยะทางจากหัวเตียงไปยังชามรองอ้วกมันแทบไม่มีแรงเลยไม่ทราบคุณลินมีอาการเป็นยังไงบ้างคะมีอ่อนเพลียไหมคะโถส้วมกับเราเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องกอดคอกันขนาดนี้เป็นอะไรหรือเปล่าลินสงสัยปูในส้มตำแน่ๆเลยอ่ะการรักษาขั้นต่อไปคงจะต้องเป็นการฉายแสงนะครับ
ยังกับอยู่ในยานแม่หมอเกรงว่าโรคที่เป็นยังไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาเท่าที่ควรนะครับทุกครั้งที่มารักษาหมอเห็นคุณวินมาคนเดียวหมอว่าคุณต้องการกำลังใจมากนะครับลินเป็นอะไรหรือเปล่าลินโอเคไหมจริงด้วยฉันลืมไปว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะควรอยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวกนะคะแล้วก็ห้องนอนควรมีการทำความสะอาดทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันการติดเชื้ไม่ใช่แค่นั้นแต่ยังมีทุกคนที่นี่กำลังใจเนี่ยทำให้หายเร็วกว่าคีโมอีกเนาะด้วยกำลังใจฉันสู้กับมันได้เป็นหนึ่งคลิปนะคะที่เชื่อว่าได้รับแรงบันดาลใจนะคะทั้งผู้ที่ประสบเป็นโรคนี้อยู่แล้วก็รวมไปถึงนะคะคนที่อยู่เคียงข้างเองค่ะอย่างที่ได้ยินประโยคสุดท้ายเลยกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญใช่ครับก็อย่าคิดว่าจริงๆเราเป็นโรคมะเร็งนี่มันไม่ได้หมดหนทางซะทีเดียวนะครับเพียงแค่ว่าพัฒนาการการรักษาทางการแพทย์เนี่ยพอค่อนข้างก้าวหน้านะครับก็หลายๆโรคที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะครับก็รักษาหายนะครับค่ะสำหรับโรคมะเร็งเต้านมค่ะอย่างที่เราทราบกันว่าเป็นหนึ่งโรคที่เป็นอันดับต้นๆของผู้หญิงไทยเลยค่ะแล้วในปัจจุบันล่ะคะอาจารย์เรื่องของโรคมะเร็งเต้านมกับคนไทยก็คือเป็นมะเร็งที่พบบ่อยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกก้อนเล็กๆเนี่ยมันตรวจเจอโดยที่ไม่มีอาการอะไรนะครับงั้นมะเร็งเต้านมที่ตรวจได้ง่ายที่สุดเลยครับก็คือสามารถตรวจเองได้ที่บ้านด้วยนะครับก็คือเช่นการที่อย่างที่ในคลิปเนี่ยคืออาบน้ำแล้วคลำเต้านมนะครับจริงๆต้องคลำทุกวันหรอครับคลำเดือนละครั้งก็ได้นะครับถ้ารู้สึกว่ามีก้อนผิดปกติอะไรก็ค่อยไปตรวจเพิ่มเติมนะครับงั้นการคลำทุกวันทุกเดือนเนี่ยก็ค่อนข้างจะช่วยในการที่จะดีเทคมะเร็งที่ในระยะเริ่มต้นได้เร็วที่สุดนะครับ
ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าจากข้อมูลทะเบียนมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะบอกว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยค่ะแล้วก็มีรายงานว่ามีผู้หญิงไทยเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 20,000 คนต่อปีนั่นเองนะคะหรือว่า55คนต่อวันค่ะแล้วก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยอย่างที่บอกนะก็คือเราไม่ต้องรอให้มันเป็นก้อนใหญ่นะครับก็อย่างนั้นการตรวจง่ายๆเลยก็คือการคำได้เองนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงที่คนนิยมก็คือการมาตรวจแมมโมแกรมนะครับแมมโมแกรมเมื่อกี้ก็มีอยู่ในคลิปนั่นนะครับก็คือการฉายเอ็กซเรย์ของเต้านมนะครับหรือบางจุดอาจจะร่วมกับการทำอัลตราซาวด์ร่วมด้วยนะครับก็ช่วยสามารถดีเทคมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้เช่นเดียวกันนะครับค่ะการตรวจขั้นตอนการตรวจเนี่ยมีความยุ่งยากหรือมีความน่ากลัวหรือเปล่าคะอาจารย์ก็เหมือนฉายเอ็กซเรย์ทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าปกติเราฉายเอ็กซเรย์เช่นมาเอ็กซเรย์ปอดใช่ไหมครับก็จะฉายท่านึงแต่นี่การตรวจแมมโมแกรมก็คือแมมโมแกรมของบริเวณเต้านมของเรานะครับก็จะมีวิธีการใช้ฟิล์มเอ็กซเรย์ก็ท่าเอ็กซเรย์กับบริเวณเต้านมของเรานะครับแต่ว่าอาจจะมีความลำบากนิดนึงบริเวณคนที่เต้านมเล็กนะครับก็อาจจะมีเจ็บบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นแผลเป็นอะไรนะครับค่ะเดี๋ยวนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งนวัตกรรมในการตรวจหรือว่าในการรักษาเนี่ยก็มีมากมายหลากหลายช่องทางค่ะสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้ให้เร็วรู้ก่อนใช่ครับยิ่งรักษาได้เร็วก็คือส่วนใหญ่มะเร็งทั่วไปนี่เราเจอบ่อยๆแล้วก็ไปดูว่าอันดับ1เริ่มต้นอันดับ1 2 3ที่จะเจอบ่อยๆนี่มีอะไรบ้างนะครับในผู้หญิงก็1มะเร็งเต้านมนะครับก็ตรวจได้ง่ายๆที่บ้านด้วยเองด้วยซ้ำไปนะครับอันที่2มะเร็งปากมดลูกก็มาตรวจภายในปีละ1ครั้งตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถช่วยตรวจเพิ่มดีเทคมะเร็งระยะเริ่มต้นได้นะครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลดความเสี่ยงนะคะสำหรับโรคมะเร็งที่หลายๆคนหวาดกลัวแล้วก็เป็นหนึ่งโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยไปเป็นอันดับต้นๆเลยนั่นเองค่ะก็ติดตามกันได้เลยนะคะเป็นประจำแบบนี้ทุกวันพฤหัสบดีนะคะกับ Media Inspire ค่ะรวมไปถึงช่วงหน้ากับรัดคิวหมอของเราค่ะอาจารย์เต้นะคะภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะและอาจารย์นายแพทย์พงศ์สิทธิ์สิงหทัศน์ค่ะสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์นะคะทั้งสองท่านจะมาร่วมพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะฝากคำถามเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook ด้วยค่ะที่รามาชาแนลค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงลัดคิวหมอค่ะ